เวลาทัวร์เนี่ยแต่ละหน้าที่แต่ละตำแหน่งเขาทำงานอะไรกันบ้างอย่างเมื่อวานนี้ออกจากกรุงเทพกี่โมงฮะเที่ยงมาถึงนี่4 ทุ่มถึงนี่4 ทุ่มอันนี้เราอยู่ดูแผงหน้าแผงหลังแผงไหนแผงหน้าครับพี่แผงหน้าใช่ไหมครับใช่ครับเจาะจงเลยดูใครเป็นพิเศษนายเอสครับพี่ดูนายเอสเหรอถ้าตอนนี้ผมก็จะดูต่อพวกกีตาร์พวกเบสซาวเช็คเนี่ยใช้เวลาซาวเช็คนานไหมก็ประมาณชั่วโมงนึงก็คือเซตอัพชั่วโมงหนึ่งเช็คอีกชั่วโมงหนึ่งอย่างอื่นก็จะแบบว่าช่วยๆกันหมดอันไหนไม่ทันไม่ทันก็จะไปช่วยกันเราเลยมีทีมเวิร์คที่ดีครับสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่คือทำอะไรครับประชุมครับชีวิตการทัวร์นะฮะเนี่ยช้าแล้วช้าแล้วผมโดนได้นะที่ป้าพอดีผมโดนเลยผมโดนเลยครับจบเลยอ่ะครับเราอยู่ที่สนามบินดอนเมืองนะครับแล้วบังเอิญผมเดินมาบังเอิญเจอคุณรัฐกำลังรับประทานHello. ของที่เขาต้องกินทุกครั้งที่มาดอนเมืองนะครับวันนี้เราจะไปไหนนะเราไปเชียงใหม่ค่ะวันนี้เราไปเชียงใหม่ครับคุณรัฐครับวันนี้จะเห็นแบบว่าชีวิตทัวร์เป็นยังไงบ้างแต่อย่างเราเองก็มีประชุมด้วยใช่วันนี้เรามีประชุมด้วยแต่ไปดูเฮ้ยอย่างเงี้ยมันทับเวลากันทำไงวะก็ไม่เป็นไรถ่ายไปประชุมไปถ่ายประชุมไปโอเคโอเคเดี๋ยวไปดูกันนะฮะวันนี้ว่ายังไงต่อดิมจำอยู่ในเกียร์แล้วดิมเมื่อกี้ดิมไลน์มาว่าขี้อยู่เดี๋ยวว่ากันนะครับเขาเป็นใครมาจากไหนไม่มีใครทราบผมกระเซาะกระเซิงแต่งตัวมันจะดีแต่ก็ไม่ได้ดูดีสักเท่าไหร่สะพายกระเป๋าสองข้างไอ้สองใบผมมีคำถามกับคุณฮะครับผมทำไมคุณไม่รู้สิมันเรียบร้อยฮะเป็นยังไงครับเนี่ยนี่นะมันเป็นกระเป๋าพิเศษถ้าคุณรูดอ่ะมันจะเปิดได้นี่เขาเรียกว่ากระเป๋ากันขโมยใช่กันขโมยเหนื่อยก็คือมึงก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วมึงก็เปิดไปนี่แหละไม่ใช่วันของกูวันนี้บอกเลยเดินเดินอยู่ก็ซิปแตกไอ้เหี้ยเขาเป็นใครมาจากไหนไม่มีใครนอนเนื่องอยู่ตรงนี้เองสวัสดีครับทุกคนครับผมปกติผมไม่เคยเห็นคุณนวดตอนกลางวันนะคุณก็ไม่ใช่เสียงหรอเขาเป็นใครมาจากไหนไม่มีใครรู้สวัสดีครับผมถ่ายวอล์กวันนี้ทั้งวันนะถ่ายวอล์กทั้งวันเอาเหรอฮะสวัสดีครับเฟรมนี้นิ่งๆหน่อยสาวจะได้กรี๊ดกรี๊ดได้นะครับแต่อย่าเยอะมีแฟนแล้วโอเคอันนี้เขาไม่ได้เกตกี่โมงโอ้ถึงสามปีตั้งแต่10 โมงอะแล้วมาแบบว่านั่งรถบัสด้วยนอนนี่30 บาทมาถึงหน้าสนามบินเลยเย่คุณอยากถามคุณไหมว่ากูกี่บาทโอเคฮะเข้าสู่โหมดสาระเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวถามพี่วินนี่ฮะว่าทำไมพี่วินนี่ไม่ไปกับรถเครื่องทำไมมาขึ้นเครื่องหรือยังไงอธิบายหน่อยอ๋อปกติคือเวลาเราเดินทางกันก็จะมีรถเครื่องดนตรี2 คันครับเป็นก็ไว้แบกอุปกรณ์ดนตรีมิกเซอร์ทุกอย่างก็ทีมเทคนิคเชียนเราครับก็ถ้าเป็นจังหวัดใกล้ๆผมก็จะนั่งรถไปพร้อมทีมถ้าจังหวัดไกลหน่อยทีมจะเดินทางก่อนแล้วผมก็อาจจะบินไฟเช้าหรือบินพร้อมวงอะไรตามแล้วแต่ตามเวลาซาวเช็คครับปกติแล้วต้องปลุกใครปลุกยากปลุกง่ายไงนะอย่างของคุณตรงอย่างนี้ก็คือต้องโทรปลุกเขาหน่อยเพราะว่าเขาจะไม่ค่อยตื่นด้วยตัวเองถ้าเกิดเวลาเป็นไฟเช้าอะไรเงี้ยเขาก็จะตกเครื่องบ่อยนึงผมไม่ได้ตกเครื่องบ่อยผมแค่ขึ้นเครื่องไม่ทันถ้าตกก็คือมันต้องขึ้นไปก่อนค่อยตกผมยังไม่ทันขึ้นเครื่องเลยบอกใช้ตกเครื่องได้ไงคุณจันตรงเวลาไม่ต้องปลุกใดๆคุณลัสซี่ก็อาจปลุกบ้างบางครั้งส่วนพี่ดิมก็คือไม่เคยตรงเวลาเลยเขาอยู่กับบัดดี้เขาแต่บางวันเขาก็เร็วบางวันเขาก็ตรงเวลาแล้วแต่วันแล้วแต่ช่วงจังหวะของคืนนั้นว่าเขาเต็มที่กับชีวิตขนาดไหนถ้าเขาเต็มที่มากก็นัด9 โมงครึ่งเขาก็จะลงมา9 โมง 45แบบงงๆต้องโทรเรียกว่าทำไมยังไม่ลงมาเพราะไม่ตื่นอะไรอย่างนี้ก็ตอนนี้ก็สมควรแก่เวลาแล้วเพราะว่าสายการบินเริ่มเรียกพวกเราขึ้นไปเครื่องบินแล้วก็เดี๋ยวเราไปเจอกันที่เชียงใหม่กันนะครับทุกคนเยี่ยมเยี่ยมเย้คุณรัฐครับคุณได้ผมถ่ายอะไรนะครับถ่ายตอนเดินขึ้นเครื่องไงฮะมันเป็นบล็อกนะอันนี้บล็อกเฮ้ยให้เป็นบล็อกอ่ะดีปกตินะลงจากเครื่องมาก็ทานอาหารกันอันนี้คุณดิมแนะนำร้านนี้มาควายครับควายกินควายร้านเนี้ยกินประจำอยู่แล้วใช่ร้านต้นยางนะครับอันนี้สาขาซีปิงเมืองมียังไงบ้างลาควายดิบลาควายอันนี้ซาดิบนะครับผมอันนี้จินส้มย่างครับอันนี้หมูนะสั่งมาลูก11 อย่าง
อธิบายเมซ่ากับลาบนี่ต่างยังไงซ่านี่คือจะหั่นเป็นแบบหั่นเป็นชิ้นครับซ่าในสับละเอียดแต่ถ้าซ่ามากเนี่ยเป็นมากไปอ้าวเออซ่าแล้วก็นี่ถ้าผมไม่สายสายเรื่องอะไรไหมครับเข้าปากโอ้เหลือคุณตองซาโร่คนเดียวเลยฮะอันนี้สั่งเพิ่มมาเหรอครับครับสั่งอะไรเพิ่มฮะนมย่างครับนมย่างใช่ไหมทำไมคุณตองชอบนมฮะชอบนมครับชอบตั้งแต่เด็กเลยป่ะชอบเด็กๆก็ชอบครับตอนนี้ก็ยังชอบอยู่ยังชอบนมนมอะไรที่ชอบสุดนมวัวย่างคุณเคยต่อไปก็ครับผมตอนนี้เราถึงร้านแล้วนะฮะวันนี้มาเล่นชื่อร้านว่าตามมาคาเฟ่ฮะจะมาดูว่าเวลาทัวร์เนี่ยแต่ละหน้าที่แต่ละตำแหน่งเขาทำงานอะไรกันบ้างนะเดี๋ยวน้าออนเลยดีกว่าน้าออนนี่เป็นทีมรถตู้นะครับที่ขนของมาจากกรุงเทพมาถึงเชียงใหม่เนี่ยเขาทำยังไงกันบ้างสวัสดีครับอยากถามหน่อยแบบว่ามาเป็นรถตู้ขนพวกเครื่องดนตรีสำหรับดนตรีเนี่ยต้องทำอะไรบ้างคร่าวๆเตรียมตัวยังไงเตรียมของยังไงหรือร่างกายพร้อมต้องพร้อมยังทางอย่างเมื่อวานนี่ออกจากกรุงเทพกี่โมงฮะเที่ยงมาถึงนี่สี่ทุ่มถึงนี่สี่ทุ่มครับแล้วค้างก่อนคืนนึงใช่ฝนตกตั้งแต่จังหวัดตากจนถึงเชียงใหม่แต่ถ้าจังหวัดตากก็ไม่น่าจะเปียกนะไม่เปียกไม่เปียกแห้งสนิทเลยแล้วอย่างวันนี้เล่นเสร็จก็คือพรุ่งนี้มีงานกรุงเทพใช่ไหมฮะเที่ยงต้องไปถึงเที่ยงเราเล่นห้าทุ่มเก็บของเสร็จเนี่ยประมาณตีสองตีสามได้ไหมฮะเก็บก็ประมาณชั่วโมงตีหนึ่งตีสองแล้วก็น่าจะออกได้ละออกตีสองเพื่อไปกรุงเทพให้ถึงทันตอนเที่ยงให้ได้เชียงใหม่กรุงเทพมากับพี่เมธนะครับรถตู้เรามีสองคันนะพี่เมธและน้องออสก็น่ารักมากกับพี่เมธคือปกติทีมรถตู้เนี่ยเขาก็ขับเสร็จเขาก็พักผ่อนแต่น้องออสคือมาช่วยต้องช่วยกันช่วยกันขนด้วยนะครับสุดยอดขนช่วยกันทำก็จะได้เพิ่มอีกหนึ่งแรงก็จะได้เร็วกันขึ้นนี่น่ารักไหมสวัสดีครับคุณตรงสวัสดีครับผมมาถ่ายคุณเพราะว่าคุณจะได้เงียบๆเสียงเฉยๆผมอยากรู้ว่าหลักการในการจูนกองเป็นยังไงใช้หลักการผมมีตัวช่วยอันนี้คือมันเทคโนโลยีเก่าแล้วแหละใช้มานานนะนี่ชื่อว่าจูนบอทเวลาเราตีตามหมุดของกองเนี่ยแล้วก็เอาแนบหนีบไว้ตรงมุมกองเนี่ยเวลาตีมันก็จะขึ้นเป็นย่านฟรีเควนซีตรงนี้จะมีมันจะมีคู่มือเราก็ต้องคำนวณว่าสแนร์ของเราอ่ะใบกี่นิ้วหนาเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยหลายๆคนอาจจะรู้จักพี่รักนะครับที่ต้องทำท่านี้เพราะว่าลมเข้านะครับแต่คนนี้ก็เป็นคนสำคัญไม่แพ้กันก็คือน้องเตอร์ของเราน้องเตอร์ทำงานกับแททูมานานแค่ไหนแล้วครับน่าจะสี่ประมาณ4ปีแล้วทำงานตอนนี้ทำงานให้แททูคัลเลอร์แล้วมีวงไหนไหมครับตอนนี้ทำแททูกับเปเปอร์เพนครับแล้วระหว่างแททูกับเปเปอร์เพนมึงเลือกใครแททูครับหยอกหลักๆทำอะไรหลักๆครับดูพาร์ทไหนถ้าตอนนี้ผมก็จะดูต่อพวกกีตาร์พวกเบสทำแผงหน้าเขาเรียกแผงหน้าตอนที่ทำเขาเรียกว่าเซตอัพก่อนซาวด์เช็คใช่ไหมครับใช่ครับก็คือดูแลแผงหน้าในการต่อไวริ่งสายต่างๆสุดท้ายแล้วอันนี้เรามีแฟนหรือยังไม่มีแฟนถามตอนนี้ไม่มีโสดเหรอตอนนี้โสดตายแล้วคนนี้ฮอตนะแต่ไม่น่าเชื่อว่าฮอตอย่างเงี้ยเขาไม่เอาใครเลยนะเอามาถึงน้องที่เป็นเทคอีกคนนึงนะครับครับอันนี้เราอยู่ดูแผงหน้าแผงหลังแผงไหนแผงหน้าครับแผงหน้าใช่ไหมครับใช่ครับเจาะจงเลยดูใครเป็นพิเศษนายเอสครับดูนายเอสเหรอเพราะว่าอะไรทำไมต้องนายเอสดูเป็นพิเศษนายเอสเอฟเฟกต์ฟังบ่อยสั้นๆแล้วกันพาร์ทที่เราทำงานอย่างเงี้ยเราทำอะไรบ้าง1 3 4 5แล้วผมก็มาเซตพวกระบบหลังบ้านอย่างเงี้ยครับคอมพิวเตอร์เราเซตใช่ครับก็เซตพวกฮาร์ดดิสระบบไฟหลักพี่รักพี่ครับผมตอนนี้ระบบไฟของเราเนี่ยไฟเวลามาจากร้านเนี่ยเราต้องผ่านอะไรบ้างเราต้องผ่านตัวสเตบิไลซ์ตัวนี้ครับสเตบิไลเซอร์คือตัวควบคุมไฟทั้งหมดเผื่อมันกระชากกันกระชากต่อจากสเตบิไลเซอร์ออกมาก็จะเป็นพวกสายไฟที่มาเสียบใช่ครับสิ่งของต่างๆบนเวทีใช่ครับทั้งหมดเป็นหลักของเราเลยแล้วส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเวลาเราซาวด์เช็คเนี่ยใช้เวลาซาวด์เช็คนานไหมก็ประมาณชั่วโมงนึงเหมือนกันก็คือเซตอัพชั่วโมงหนึ่งเช็คอีกชั่วโมงหนึ่งประมาณ2ชั่วโมงพี่รักดูวันไหนเป็นหลักเซตกองให้ตรงนี้แหละครับจะเป็นหลักเลยอย่างอื่นก็จะแบบว่าช่วยๆกันหมดอันไหนไม่ทันก็จะไปช่วยกันเราเลยมีทีมเวิร์คที่ดีครับแล้วคืนนี้เราเล่นเสร็จเสร็จกลับเลยปะกลับเลยเพราะว่าพรุ่งนี้มีงานต่อที่กรุงเทพที่เวทีมวยราชดำเนินใช่แล้วถ้าสมมติว่าอย่างพรุ่งนี้ถ้าพรุ่งนี้ไม่มีงานปกติจะกลับตอนไหนก็ประมาณ6โมงเช้า7โมงเช้าครับแล้วแต่ว่าพี่ดิมเขาจะบินไฟไหนถ้าเช้ามากส่วนมากก็จะกลับเช้าเลยอ๋อก็คืออยู่กับพี่ดิมจนเช้าประมาณนั้นครับ
ก็ผมมาถึงอีกตำแหน่งนึงนะฮะในการทัวร์ในการเล่นคอนเสิร์ตนะครับสำคัญมากนะครับครับผมนั่นก็คือซาวด์เอนจิเนียร์นะฮะผมคุณลองแนะนำหน่อยสิว่าอยากเป็นซาวด์เอนจิเนียร์แบบคุณเนี่ยต้องทำยังไงบ้างที่ดีต้องทำยังไงบ้างศึกษามิกเซอร์ให้เยอะๆหลายยี่ห้อครับแล้วก็พยายามรู้เรื่องฟรีเควนซี่ย่านไหนมันคืออะไรยังไงสมมติย่านทองหล่อเป็นยังไงบ้างก็จะขาวๆหน่อยไม่ได้เชื่ออะไรอย่างเงี้ยโอเคก็คือศึกษาเรื่องความรู้พื้นฐานของการซาวด์เอนจิเนียร์แต่ว่าอุปกรณ์ในพวกนี้ด้วยมันมีความแตกต่างไงระหว่างซาวด์เอนจิเนียร์ในสตูดิโอกับในไลฟ์สไตล์ในไลฟ์สไตล์คือจะมีเรื่องเฮดรูมกับพวกแบบสนามร้านแต่ละร้านตำแหน่งลำโพงอะไรพวกนี้เราก็ต้องแบบแก้ปัญหาหน้างานอันนี้ของเราใช้มิกเซอร์จะเป็นดิจิทัลครับรุ่น S21 เราใช้งานมาประมาณ6ปีแล้วแล้วคุณอาจจะยืนเล่น iPad อยู่กลางก็เพราะมีคอนโทรลผ่าน iPad ได้ถูกป่ะใช่ครับก็เดินไปเรื่อยในร้านนะครับหาจุดที่มันดีๆแล้วก็มิกครับหลังๆอ่ะคนซาวด์เอนจิเนียร์เขาจะหามิกเซอร์ที่ตั้งเป็นคอนโทรลไว้ตรงนี้แล้วก็ควบคุมทางไกลใช่ตลอดใช่ป่ะหรือไม่ก็เราอยากตั้งตรงกลางก็อาจจะวุ่นวายต้องคุยกับร้านคุยอะไรเป็นสเต็ปอีกสเต็ปนึงแต่ก็เราไม่จำเป็นเราเอาแบบทำงานสะดวกก็คือเราเอาทุกเสียงเราเข้ามิกเซอร์เราว่าเราขอแค่ LR เพื่อไปจิ้มของร้านรวมแล้วค่อยปล่อยแสงออกไปทีเดียวทำไมไม่มีลำโพงอ่ะที่ทุกคนเล่นอะไรกันไม่เห็นมีลำโพงไม่มีอะไรเลยไม่อยากมีลำโพงอย่างนี้ใช่ไหมใช่เพราะว่าเป็นระบบนี้มันได้เล็กตรงหมดแล้วฮะถ้ามีลำโพงมันก็จะกวนแล้วแบบบางทีมากวนใช่ไหมทำงานยากถ้าเป็นร้านเล็กอาจจะแบบบางทีปิด PA ยังดังอยู่อะไรอย่างเงี้ยเป็นเรื่องอย่างนั้นไปหลายๆคนอาจจะนึกไม่ถึงว่ามีตำแหน่งงานนี้ด้วยนะครับก็คือหน้าไก่ซึ่งเป็นไลติ้งอย่างตอนทำงานหน้างานจริงเนี่ยคุณทำอะไรบ้างคร่าวๆก็คือมาก็จะดูว่าในร้านอ่ะเขามีไฟอะไรใดๆบ้างไฟต่างๆก็จะมีทั้งไฟวอร์มไฟไฟเคลียร์ไฟ LED ไว้ย้อมสีหรือไฟบีมไว้ให้เห็นลำแสงอันนี้ก็เป็นไฟเคลียร์ไฟเคลียร์อยู่ข้างๆเวทีใช่ครับหน้าที่มันคือให้ส่องให้เห็นหน้าคนในวงไฟ LED หรือก็คือจะเป็นเรื่องของการย้อมสีย้อมสีย้อมสีคนสีฉากหรือสีข้างหลังให้เห็นคนตรงเนี้ยมันคือเหมือนเป็นคอนโทรลเลอร์ใช่ไหมใช่ครับคอนโทรลไฟของร้านนี้ใช่ซึ่งปกติเราก็มีเซตไฟของเราใช่ครับสำหรับร้านที่ไม่ได้มีของเต็มถังถ้าร้านไม่มีไฟไปเราก็จะมีไฟเราไปลงเองมีอะไรอีกที่มีอะไรข้างหลังมีอะไรสโตปป่ะเป็นไฟบาร์ไฟบาร์นี่ครับแล้วก็จะมีไฟบีมบีมคือหมุนนั่นนี่บีมเราสามารถตั้งให้แบบหมุนซ้ายหมุนขวาได้เราเซตได้หมดครับอยากไปหมุนวงกลมหมุนขึ้นหมุนลงแพนซ้ายขวาเอาเพลงสักเพลงพอเด็ดเกลือไหมได้ครับผมก็เปิดจะมีพวกเปิดไฟเป็นดิมเมอร์กระพริบบ้างนิดหน่อยกระพริบบ้างนิดหน่อยกระพริบแล้วโทนสีเป็นสีอะไรสีแดงผมเอาสีขาวแดงครับขาวแดงเพราะว่ามันเข้ากับความรู้สึกเป็นพอเด็ดการดีครับผมชีวิตทัวร์นะฮะก็นิดนึงคือระหว่างทัวร์เราไม่ได้อยู่กรุงเทพใช่ไหมครับการเข้าประชุมอะไรก็ออนไลน์นะครับเดี๋ยววันนี้นัดจะไป 4:00 นว่าจะคุยกับผู้กำกับ MV เพลงลำดับที่9นะครับชื่อเพลงแล้วแต่แม่คุณก็ได้ผู้กำกับก็คือทีมงานของคุณตั้ง Bad Voice ว้าวจบจากการประชุม MV ถ้ายังอยู่ตรงนี้นะก็จะประชุมทีม PR ของเรา Small Room ในเรื่องของคอนเสิร์ตใหญ่ต่อเราไปโรงแรมกันมีประชุม PR ต่อประชุมกี่โมงนะประชุม5โมงเย็นแต่ตอนประชุม PR ถ่ายไปไหมสักหน่อยนึงเดี๋ยวสักหน่อยเจอกันครับโอเคครับคุณตงฮะครับเป็นยังไงบ้างฮะหลังจากประชุมเสร็จแล้วก็เมื่อกี้ซ้อมเล่นบอร์ดเกมกันไม่ได้ถ่ายอะไรไปสักอย่างเลยลืมเห็นไหมผมก็บอกแล้วพี่ไม่ถ่ายอยู่แล้วน้องมันยามเอาไว้เห็นไหมผมยาวมากครับผมเหนื่อยสุดเมื่อกี้ประชุมเรื่องอะไรบ้างประชุมเรื่องแผน PRที่จะโปรโมทคอนเสิร์ตใหญ่ครับครับแล้วก็ประชุมกันอย่างยาวนานนะครับแล้วก็ประชุมเสร็จแล้วก็เล่นซ้อมเล่นบอร์ดเกมที่ถ่ายทำภายในอาทิตย์หน้าครับผมครับก็เลยเอามาซ้อมเล่นกันว่าจะทำยังไงให้สนุกครับเราซ้อมก็ไม่ได้ถ่ายเยอะสักอย่างครับเราก็ต้องพักนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวประมาณเราต้องออกกี่โมงนะเราเล่น5 ทุ่มบ้างแบบเนี้ยแล้วก็เล่นเสร็จก็กลับบ้านโรงแรมประชุมอีกประชุมอีกโอเคมันเยอะจริงๆนะครับวันนี้ตอนนี้หน้าร้านนะครับดูว่าคนเขาจะกินเราแค่ไหนจะมีเยอะไหมวะทุกคร
ั้งเนี่ยเวลาก่อนจะขึ้นเวทีหรือว่าเวลาโชว์อะไรเงี้ยสิ่งสำคัญก็คือเรื่องเพลงที่จะใช้เล่นเขาเรียกเป็นแผนที่ของการเดินทางแบบคุณมีแบบว่าวิธีการวาดแผนที่อะไรของคุณได้ยังไงแผนที่ผมจะพอกช่วยผมชอบพูดตลอดนะครับแผนที่มันก็จะแบบว่าผมจะมีอินโทรก่อน 3-4 เพลงแรกเนี่ยประมาณว่าให้เขารู้จักเราอ่ะสิเพลงแรกช่วงอินโทรเริ่มฉันก็จะมานั่งบอกว่าเออคราวนี้แหละพวกเธอรู้จักฉันแค่ไหนนี่จะเริ่มเข้าไปตรงประมาณสักท่อนแบบว่าพีฮุกแล้วเขาเรียกพีฮุกเมื่อกี้อินโทรนี่พีฮุกพีฮุกจะมีเริ่มมีเพลงที่แบบว่าเฮ้ยทุกคนก็รอคอยเนี่ยรอเขาเรียกเพลงฮิตแล้วพอเข้ามาท่อนฮุกเนี่ยจะเริ่มแล้วจะเป็นพวกแบบจำทำไมเผลอไปขาหมูรักแรกพบเธอไม่อาจโอกาสสุดท้ายอันนี้จะเป็นแบบเซตรัวๆกะว่าแบบว่าเฮ้ยเต้นกันแล้วก็จะเพลงทุกเพลงจะเป็นเพลงที่รู้จักกันหมดนะครับก็จะมีแบบ3ท่อนตอนนี้เราได้ถึงโรงแรมแล้วนะครับใช่ครับสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่คือทำอะไรครับประชุมครับชีวิตการทัวร์นะฮะชีวิตการจบอ่ะยังไม่จบทัวร์ประชุมเรื่องอะไรประชุมเรื่องอะไร TCTV ครับต้องบอกกันนะเรามีทีมงานนะครีเอทีฟเรามีโปรดิวเซอร์แต่ว่าคือด้วยความไม่อยากจะปล่อยให้แบบว่าให้เขาคิดมากเกินไปดูแล้วเป็นเราคือจะไปแก้เขาเยอะเขาก็จะถามว่าเฮ้ยเฮียเดี๋ยวมึงจะแก้มันเยอะก็จะมานั่งคิดโจทย์ให้แบบว่าเฮ้ยมันต้องเป็นเราที่สุดอ่ะเพราะว่าสุดท้ายชาวโนจะรู้ว่าแม่งโคตรพี่จำโคตรพี่ดินโคตรพี่ตรงโคตรพี่รัดอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้ก็เลยมานั่งชวนเชฟทั้งสองคนนะคนนึงจากสกลเชียงใหม่มานั่งคุยว่าเออทำไงกันดีนะแต่คุณลองพูดประโยคนึงนี่ที่แสดงตัวว่าคุณไม่ได้เมาตอนนี้จุดดีจุดดีลอยเที่ยวจุดทุ่มทั้งแบบหลังเสร็จคือเราไม่มีเวลาขนาดว่าตื่นเช้ามาสมมติคุณก็เจออยู่ดีแต่ว่ามันไม่ใช่เวลาที่แบบมาประชุมไงบางทีสมมติหลายต้องแบบใช้ของเหลวในการทำให้ประชุมขับเคลื่อนหรืออะไรบางทีเดี๋ยวคอร์ดไม่ลื่นความคิดไม่ไหลใช่จะมานั่งประชุมกันสิบโมงทำได้ครับในคนทั่วไปแต่ว่ากับพวกผมแค่ตัวกันเริ่มบางทีผมคนแหละทำไม่ได้เราหลักก็เลยต้องใช้เวลาช่วงเวลานี้ประมาณนี้ครับแล้วพรุ่งนี้ต้องตื่นกี่โมงนะต้องง่ายๆนะรอหมอ6โมงเช้าอ่ะรอหมอ6โมงแล้วตอนนี้กี่โมงละที่2ที่2นะเรียบร้อยสบายฮะดูมันยังจะเพิ่มแก้วอยู่เลยก่อนเช้าแล้วนะครับตอนนี้เราอยู่ที่สนามบินเชียงใหม่นะครับจะเดินทางกลับกรุงเทพมหานครแล้วก็แยกย้ายไปทำธุระส่วนตัวแล้วก็เดี๋ยวเจอกันคืนนี้ที่สนามมวยราชดำเนินทุกคนก็คือแต่ละคนมันก็มีคนละแบบไอ้ตัวนี้ได้นอนแล้วแบบไม่ดุนอนขึ้นไปบนหลับเลยเมื่อคืนประชุมกันประมาณนึงสรุปนิดนึงสำคัญสุดในการประชุมคืออะไรฮะก็คือสำคัญสุดเลยนะฮะก็คือวันที่3กุมภาพันธ์เจอกับพวกเรานะอินแทคอารีน่าดูเบลเลอร์เฟสขายบัตรมาไหนนะจำฮะขายบัตรเหรอ2ธันวาคมธันวาคมไทยทิกเก็ตเมเจอร์นะครับครับผมพูดถึงคอนเสิร์ตต้องสดชื่นหน่อยสิฮะทมคมเลยครับนะเจอกันนะครับ Impact Arena เมืองทองธานีวันที่3จริงการไหนจ้ากุมภาครับนะกุมภาจ้ากุมภาคมคมเลยคอนเสิร์ตวันไหนนะการกาละครั้ง5ทาตูคอลเลอร์เฟสติวัลฮกซิลไม่เอานะไม่มีฮกซิลกาละครั้ง5อิมแพคอารีน่าทองธานีไงเออหนักอ่ะหนักตัวน่าจะหนักเลยสวัสดีครับผมสวัสดีครับมาถึงกรุงเทพตอนไหนครับพี่รักเที่ยงพอดีเลยครับออกมาตีสองเมื่อคืนครับเสร็จแล้วออกมาเลยตีหนึ่งนิดๆครับอันนี้คือเช็คซาวเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยหมดแล้วครับผมซาวไปไง5-3มวยวันนี้โอ้ยยิ่งความสุขกล้องอีกครับกล้องเลยฮะเรียกว่าแบบประสบการณ์ใหม่ไปดูบรรยากาศบรรยากาศอันนี้คู่เอกนะคู่เอกชะดำนวยวันนี้มีแมตช์หยุดโลกชิงแชมป์ระหว่างภูมิขาวรัสซี่ดอกยันเช้าสถิติของเขา
เก็บมาแล้ว7สอนอผู้ท้าชิงมุมดำเอ็ดดี้กีตาร์หวานสถิติของเขาก็เก็บมาแล้ว7เหมือนกัน7เตียงนี่ลองแย่มาลองแย่มาเนี่ยช้าแล้วผมหลบได้ช้าดีป้าเขาดีเลยผิดด้านเขาดีไปไงผมโดนเลยผมโดนเลยแล้วจบเลยเหรอครับพอหลงจากนี่ไงไปดูมวยมาเมื่อกี้นี้ครับเขาก็คือโหโคตรมันล่ะมีผลแพ้ชนะแล้วแต่บนเวทีมันแค่ไหนก็ตามก็ยังมันไม่เท่าวงปิดด้วยความฟิตของนักร้องนำของเราที่เห็นสภาพว่าตอนเช้าไปดูซิว่าบนเวทีสภาพเขาจะฟิตแค่ไหนครับผมนี่ก็ขอบคุณทุกคนมากครับที่ติดตามคลิปอะไรก็ไม่รู้แล้วที่ไปดูจะตัดต่อเป็นยังไงนะครับพี่จำก็ส่งท้ายคลิปหน่อยเร็วก็ให้แล้วแต่ให้แต่ใครไม่อ่ะครับผมบล็อกนี้นะฮะก็คือจะให้ดูว่าวิถีชีวิตว่าเป็นทัวร์มันมีอะไรบ้างก็จะถ่ายไว้ละกันมีลืมถ่ายบ้างมีขี้เกียจถ่ายนิดหน่อยซะเยอะเลยแหละนะครับผมก็ถ้าอยากดูบล็อกแบบนี้อีกหรือแบบไหนอีกก็ได้หรือว่าตรงไหนอ่ะพาร์ทไหนที่อยากให้เจาะลงไปเช่นเหมือนว่าอุปกรณ์เซตติ้งตรงไหนที่แบบว่าขอเจาะเลยหรือว่าขอเจาะปาร์ตี้ล้วนๆก็ได้ก็ลองคอมเมนต์มาดูนะครับถ้าพรุ่งนี้แรงไหวเดี๋ยวไปปิดกล้องกับซิลครับผมบ๊ายบายครับ5 4 3 2เปิดรายการครับเอ้าสวัสดีครับทุกคน TCTV กับเกมของเราแน่นอนจริงๆเอาไหมคนรอซ้ำอายเอาบ่มากบ่เอาไหมเอาเปล่าเอามาน้องมาเป็นคนสร้างพี่ได้ไหมเฮ้ยผิดไปขึ้นรถไฟโยผิดไปขึ้นรถไฟไล่ไปจนถึงบางกอกคนบ้านนอกบ้านกูเอามาจำ